นายบีนามสมมุติเป็นผู้ที่เคยหลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ให้ข้อมูลว่าเคยทำงานเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งจากนั้นเพื่อนได้ชักชวนให้ทดลองเสพยาเสพติดประเภทยาบ้าเป็นเวลากว่า5ปีที่ตกเป็นทาสสุดท้ายต้องตกงานเหลือเพียงครอบครัวเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างจึงตัดสินใจเข้าทำการบำบัดรักษาที่บ้านอุ่นรักหรือมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูและยังได้ให้กำลังใจผู้ที่กำลังคิดจะเลิกเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำร้ายชีวิตและอนาคตรวมถึงคนรอบข้างก็จะไม่สนใจแล้วครับก็จะกลับไปทำงานที่เดิมครับแล้วก็เลิกห่างจากยาเสพติดเลยครับถ้าสื่อสารไปได้ก็อยากให้น้องๆให้พี่ๆทุกคนเลิกยาเสพติดครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วครับมินิธัญรักษ์หรือบ้านอุ่นรักโรงพยาบาลสุวรรณคูหาสถานที่บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งแรกของจังหวัดหนองบัวลำพูเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่25กันยายนซึ่งมีการดูแลในรูปแบบระยะยาว 90-120 วันโดยผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นสะดวกต่อการเดินทางลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางมารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางอีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาเตียงไม่เพียงพอลดความแออัดในการอยู่บำบัดรักษาซึ่งเป้าหมายสูงสุดของมินิธัญรักษ์บ้านอุ่นรักคือการที่ผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องตลอดจนมีการติดตามสามารถกลับมาประกอบอาชีพโดยสุจริตปัจจุบันมีผู้รับการรักษา12คนก็คือเราจะเอาน้องมาบำบัดโดยกิจกรรมของเรานี่ในการใช้ยาควบคู่ไปกับกิจกรรมกลุ่มบำบัดนะคะก็คือเราจะฝึกเขาตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวทำกิจกรรมมีกิจกรรมกลุ่มตอนเช้าตอนบ่ายโดยที่กิจกรรมกลุ่มเหล่านี้มีกิจกรรมทางเลือกเพื่อที่จะให้เขาได้เป็นกิจกรรมเสริมเวลาเขาออกไปอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูถือเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยใช้คนเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการโดยเฉพาะชุด5เสือระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านและระดับคุ้มลงพื้นที่ค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองบำบัดรักษาและฟื้นฟูติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือหลังกระบวนการบำบัดรักษาเสร็จสิ้นมีชุดทีม5เสืออำเภอนะครับมีทีม5เสือตำบลมีทีม5เสือหมู่บ้านแล้วนายอำเภอก็มาแต่งตั้งชุดปฏิบัติการคุ้มนะครับซึ่งมี700กว่าคุ้มดูแลนะครับตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำนะครับกลางน้ำและปลายน้ำอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีคดียาเสพติดที่พบมากที่สุดได้แก่ยาบ้าคิดเป็นร้อยละ 95.9 ของผู้ใช้สารเสพติดและในอนาคตทางจังหวัดหนองบัวลำพูยังคงดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นตามโครงการหนองบัวลำพูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติดตั้งเป้าหมายคดียาเสพติดลดลง 10% สิทธิกรจันทสารสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน